ทุกคนเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้มีอิสรภาพส่วนบุคคลเราเกิดในประเทศที่มีอิสรภาพมีประชาธิปไตยใช่ครับแต่การที่เราจะมีอิสรภาพในชีวิตในการเลือกใช้ชีวิตเลือกไลฟ์สไตล์เลือกงานเลือกการใช้เวลาของเราในชีวิตเนี่ยครับผมมันเป็นสิ่งที่เราต้องค้นหาผมเชื่อว่าทุกคนบนโลกนะทุกวันนี้ที่ดิ้นรนอยู่เนี่ยถ้าเราตั้งโจทย์ให้ชัดๆนะจริงๆก็คืออะไรครับเราต้องการอิสรภาพแต่อิสรภาพส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มี2ปัจจัยนี้นะปัจจัยแรกก็คืออิสรภาพทางการเงินอันที่2คืออิสรภาพทางเวลาเมื่อเราแก้ปัญหาเรื่องเงินจบนะครับผมเราแก้ปัญหาเรื่องที่มาของเงินเราแก้ปัญหาเรื่องปริมาณรายได้ที่เราต้องการกับคุณภาพชีวิตที่เราต้องการเนี่ยจบอันนี้แหละครับเรียกว่าอิสรภาพทางการเงินส่วนอิสรภาพทางเวลาเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับงานที่เราทําขึ้นอยู่กับธุรกิจที่เราทำว่ามันสามารถส่งเสริมโจทย์ทำให้เรามีอิสรภาพได้จริงไหมทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะการขยันมุ่งมั่นอดทนกัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะแต่สิ่งสำคัญอีกสิ่งนึงนะที่อยากจะบอกไว้คือ success is a choice นะ not a destiny การประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นทางเลือกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาเลยนะหลายๆครั้งหลายๆคนนะชอบบอกว่าเฮ้ยเพราะเราเกิดมาแบบนี้เราเลยต้องเป็นแบบนั้นเราเลยต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะจริงๆไม่ใช่นะคะเราจะเกิดมาแบบไหนความรู้แบบไหนเนี่ยเราสามารถเสริมเติมแต่งได้มันจะมี3มุมมองของ happiness นะก็คือ choose happiness seek happiness นะแล้วก็ protect happiness ก็คือการเลือกความสุขแล้วก็การที่เราจะต้องค้นหาแสวงหาความสุขนะครับแล้วเราก็จะต้องรักษามันด้วยสุดท้ายปลายทางเราไม่ต้องการทุกการที่เราไม่มีทุกก็คือแฮปปี้เนสซึ่งถ้าชีวิตที่เราได้นะมีทั้งอิสรภาพส่วนบุคคลอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลานะครับผมเชื่อว่าชีวิตใครที่ได้ทั้ง2 อย่างนี้นะเป็นชีวิตที่มีความสุขครับผมมี2 อย่าง interest กับ passion ค่ะ interest คือความชอบ passion ก็คือแบบเราต้องได้มันมานะคะหนูเชื่อว่าการเดินทางเส้นทางของการประสบความสำเร็จเนี่ยทุกครั้งมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามี interest กับการประสบความสำเร็จเนี่ยเราอาจจะไปไม่รอดฮะแต่ว่าถ้าเราเลือกว่ามันเป็น passion ของเราแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะล้มไม่ว่าเราจะเหนื่อยไม่ว่าเราจะท้อเนี่ยเราก็ยังคงลุกขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาที่แข็งแรงกว่าเดิมนะแล้วหนูเชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ผมเจอธุรกิจแอมเวย์เนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยตอนอายุ19นะครับผมก็คือเด็กมากนะตอนอายุ19เข้าใจรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับแอมเวย์แล้วเข้าใจเลยคือธุรกิจที่ดีแต่ยังมองหาเหตุผลว่าทำไมจะต้องรีบทำตอนนี้ยังหาเหตุผลไม่เจอตอน21เนี่ยเจอแอมเวย์อีกครั้งหนึ่งนะรอบเนี่ยเป็นรอบที่โตขึ้นมาแล้วแต่ตอนนั้นชัดเจนตรงที่รู้ว่าแอมเวย์มันดีอยู่แล้วแต่มองเห็นความคุ้มค่าว่าเราจะทำธุรกิจในเมืองให้สำเร็จเพราะอะไรนะครับช่วงที่เข้ามาเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์เนี่ยตอนนั้นทำงานเป็น investment banker นะก็คือเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าพาณิชย์ธนกิจซึ่งจริงๆก็คือเป็นงานธนาคารเนี่ยนะครับผมซึ่งแน่นอนยังต่ำนะครับเก่งๆเก่าๆเลยในงานนี้ต้อง20ปีแน่ไม่มีทางที่จะเร็วไปกว่านั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยชีวิตนี้เราอยากประสบความสำเร็จอะแต่เราก็ยังหาทางไม่เจอว่าจะไปทางไหนดีเราก็เรียนหนังสือตอนเรียนเที่ยวกับเพื่อนพอตอนทำงานแล้วก็เหมือนกันแล้วเราก็นั่งคิดอะว่าอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะนุชเนี่ยเป็นคนเปิดรับโอกาสเสมอพอนุชเชื่อว่าโอกาสเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าแต่แล้ววันนึงก็ได้เจอกับธุรกิจแอมเวย์ค่ะจริงๆเนี่ยในเพอร์เซพชันของเราเองเนี่ยแอมเวย์กับเราเนี่ยน่าจะไม่เข้ากันเลยนะเราไม่คือเราขายของก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เก่งคือไม่น่าจะใช่เราอะแต่วันที่เราได้เจอแอมเวย์เนี่ยเราเห็นช็อตคัทหนึ่งในชีวิตเลยว่าเราจะได้ชีวิตแย่แบบเดียวกันหรือดีกว่าด้วยซ้ำในช่วงระยะเวลา2ปีถึง5ปีอยู่ที่ความตั้งใจของเราซึ่งผมเลือกเลยว่าถ้าผมจะต้องตั้งใจกับแอมเวย์เนี่ยแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยถ้า2ถึง5ปีมันทำให้ชีวิตเราเสร็จและประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าเพราะตอนนั้นเองเนี่ยผมกับแฟนนะเราเจอกันในธุรกิจด้วยมันธุรกิจเนี่ยไม่ได้ให้แค่โอกาสทางธุรกิจนะให้โอกาสเรื่องชีวิตคู่ด้วยเราเริ่มต้นสร้างไว้ด้วยกันถามว่าเราเข้ากันได้ยังไงหรือว่ามาเจอกันแล้วก็ร่วมใช้ชีวิตคู่กันได้ยังไงเนี่ยก็น่าจะเป็นคำตอบเดียวก็คือเรามีเป้าหมายเดียวกันเราสองคนอยากประสบความสำเร็จในชีวิตแต่คนที่เองเนี่ยสิ่งที่ท้าทายที่สุดในตอนแรกนะก็คือว่าเรารู้แล้วว่าแอมเวย์เนี่ยให้ช็อตคัทในชีวิตให้รายได้อิสรภาพทางรายได้ได้ให้อิสรภาพทางเวลาได้แต่สิ่งที่มันท้าทายสุดคือแล้วเราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในการทำธุรกิจแอมเวย์เนี่ยก็คือเราพูดแฟกต์ให้คนฟังเราไม่ต้องไปคอนวินส์เขานะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเป็นธุรกิจคอนซูเมอร์โปรดักต์ซึ่งจะคนจะรวยหรือจะจนเนี่ยเขาก็ต้องใช้ยังไงวันหนึ่งก็ต้องโตนะคะวันนั้นเนี่ยที่นุชเข้ามาเนี่ยเพียงเพราะคำเดียวนะเพราะว่าโอกาสเชื่อว่ามันเป็นไปได้ไหมเราเชื่อ
บางคนอาจจะเริ่มต้นไม่เข้าใจเพราะอาจจะยังไม่ได้ทำความเข้าใจกับมันจริงๆนะแต่ผมเชื่อถ้าทำความเข้าใจกับแอมเวย์จริงๆนะเรารู้อยู่แล้วครับมันเป็นไปได้แต่ไอ้คำถามที่มันท้าทายเนี่ยคือมันเป็นไปได้สำหรับเราหรือเปล่าธุรกิจแอมเวย์เนี่ยโตไปขยายไป80ประเทศทั่วโลกนะแล้วเราก็สามารถทำธุรกิจได้กี่ประเทศก็ได้ซึ่งเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าถ้าเราจะทำธุรกิจหรือเราจะทำงานไหนเนี่ยเราอยากจะเดินทางธุรกิจนี้ยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จคุ้มแต่เราล่ะซึ่งผมอยากจะฝากให้กับทุกๆคนตรงนี้ครับว่าต้องตั้งใจนะสละเวลานะครับผมกับงานนี้นะครับก่อนที่จะไปเสียเวลาทำมัน2ปีเนี่ยเลือกที่จะศึกษามันจริงจังเพื่อจะไม่ต้องเสียดายเวลาอีก2ปีข้างหน้าหรืออีก40ปีข้างหน้าที่ต้องมานั่งคิดว่าถ้าย้อนกลับไปได้เราจะเลือกโอกาสนี้ยังไงช่วงของชีวิตเนี่ยก็มี2ช่วงคือช่วงสร้างกับช่วงใช้เนาะแล้วก็ไม่มีใครที่เรารู้สึกว่าโหอยากสร้างนานๆทำแล้วตายไปไม่ใช่เราสองคนนะเราอยากจะใช้เวลาสร้างเนี่ยในช่วงสั้นๆนะคะแล้วที่เหลือเราก็ใช้ชีวิตกันแล้วหนูก็เชื่อว่าแอมเวย์เนี่ยให้แบบนั้นได้ถ้าย้อนกลับไปจากวันที่เริ่มต้นจนมาถึงณวันนี้นะครับก็10ปีย่าง11ปีแล้วนะครับกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้แน่มันคือไม่ได้ใช้เวลา10ปีในการประสบความสำเร็จความสำเร็จแอมเวย์เนี่ยค่อยๆเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนแรกๆปีแรกๆแล้วจุดที่ผมเรียกว่าเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกเลยก็คือจุดที่เป็น Founders Emerald ก็คือมรกต2ผู้สถาปนานั่นคือตอนปีที่3 3ปีแรกเนี่ย2ปีเนี่ยโหดสุดแล้วผมเชื่อนะในทุกธุรกิจนะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามไอ้ปีแรกหรือ2ปีแรกเนี่ยแน่นอนมันโหดแต่ MV มันแค่2ปีนะบางงานมัน10ปีเลยด้วยซ้ำที่จ้องโหดนะแต่อยากจะบอกไม่มีใครเก่งและไม่มีใครทำอะไรเป็นครับในวันที่เริ่มต้นบางอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ๆอ่ะครั้งแรกสำหรับเราเนี่ยหลังจากผ่าน3ปีมาในชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่จากมรกตมาเป็นเพชร2ผู้สถาปนาเป็นเพชรบริหารเป็นเพชรบริหาร2ผู้สถาปนาเราทำธุรกิจในประเทศทำธุรกิจต่างประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆเติบโตและเพิ่มขึ้นในช่วงต้นของการทำธุรกิจจนถึงทุกวันนี้นะคะก็มันจริงๆมันมีอะไรผ่านมาหลายอย่างมากแน่นอนว่าคนประสบความสำเร็จทั่วไปละกันคงไม่ใช่โอ้โหขึ้นมาปื๊ดประสบความสำเร็จจบรู้ว่าความสำเร็จก็ไม่ได้มีคุณค่าถูกไหมคะปื๊ดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าปัญหานั้นมันเป็นปัญหาที่เราสามารถแก้มันได้คือวันนี้เนี่ยคือมันมี2 อย่างก็คือเรา expect กับ hope นะคะเราไม่ได้ expect คนว่าจะซื้อหรือว่าจะสมัครหรือจะทำแต่วันนี้เราโฮปก็คือการให้ข้อมูลเขาเนี่ยสุดท้ายก็ให้เขาตัดสินใจเองคือไม่น่าเชื่อคำว่าอิสรภาพอีกแล้วอิสรภาพก็คือว่าเราเคยเป็นแม่ตอนแบบเด็กๆอ่ะผมเชื่อทุกคนมีสิ่งที่อยากทำแล้วเชื่อไหมทุกคนนะไม่ว่าจะทำงานอ่ะหรือเรียนหนังสือหรือเราเห็นบนทีวีหรือเราเห็นในออฟฟิศเราทุกคนจะดูเครียดไปหมดเลยแล้วยิ่งเรายิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นนะเรายิ่งต้องแอคซีเรียสมากขึ้นด้วยแต่จริงๆแล้วนะไปดูในเฟซบุ๊กชีวิตส่วนตัวทุกคนทำแต่เรื่องไร้สาระเท่านั้นเลยจริงไหมเพราะไอ้เรื่องไร้สาระเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสุขไหมครับผมอยากวาดรูปตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราเคยมีความรู้สึกสงสัยในทักษะตัวเองไหมว่าเอ๊ะตกลงเรามีความเป็นแวนโก๊ะอยู่ลึกๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยไอ้ความรู้สึกเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้พัฒนาต่อเราเล่นดนตรีบางดนตรีค้างไว้แล้วเราอยากจะเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยต่อเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเลือกสิ่งอื่นในชีวิตอ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้ามันต้องทำเลยมันเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันหลายๆคนผ่านไป60 70ถึงได้กลับมาเริ่มทำสิ่งแบบนี้อีกรอบนึงก็ในธุรกิจอเมสำหรับเราสองคนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าพอเราทำธุรกิจไปเนี่ยยิ่งโตยิ่งว่างอ่ะฉะนั้นเนี่ยการประสบความสำเร็จในธุรกิจเนี้ยไม่ใช่เรื่องยากแต่พอสำเร็จแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างนุชเชื่อว่าเป็นการประสบความสำเร็จที่คุ้มค่าจริงๆ MV เนี่ยให้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมาจริงๆไม่จำเป็นต้อง10ปีด้วยตั้งแต่เราเริ่มต้นในมรกตจัดเวลาให้เป็นนะครับเราก็จะได้ทำสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้ความคุ้มค่าธุรกิจ MV ที่ผมรู้สึกว่าหวงแหนที่สุดแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณ MV ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณตัวเองที่เลือกทำก็คือเรื่อง personal freedom ในการไปใช้ชีวิตทำเรื่องพวกนี้ครับ10ปีเต็มในการสร้างธุรกิจนะไม่เคยมีวันไหนเลยที่เรารู้สึกเสียดายหรือเสียใจนะเรามีแต่ความรู้สึกดีๆนะให้กับธุรกิจนี้ตลอดค่ะในธุรกิจนี้นะแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยควรจะเริ่มด้วยความฝันก่อนเพราะถ้าไม่มีความฝันเนี่ยการเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะลำบากพอเราตั้งมันเสร็จแล้วเนี่ยมันมีจุดหมายปลายทางเหมือนเราขับรถอะเราขับรถถ้าเราไม่รู้เราจะไปทางไหนเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงถูกไหมคะ
ผมเชื่อว่าลอจิกที่สำคัญในการสร้างธุรกิจแอมเวย์นะก็คืออยากให้คิดอย่างนี้ครับว่าแอมเวย์มี2เวอร์ชันเวอร์ชันง่ายกับเวอร์ชันยากเวอร์ชันง่ายคือเรียนรู้ตั้งใจเอาจริงเวอร์ชันยากคือพยายามต่อรองความสำเร็จพยายามไม่ยอมทำสิ่งที่ต้องทำถ้าวันนี้เราเริ่มทำแอมเวย์นะแบบเอาจริงเอาจังแต่แรงอันนี้ที่แอมเวย์ทำง่ายแน่เราจะเห็นผลลัพธ์เราจะไม่ต้องทำฟรีเราจะไม่เสียเวลาเหมือนหลายๆคนที่ไม่ตั้งใจในช่วงแรกมันผ่านไป6เดือนแป๊บเดียวเองเป้าหมายในชีวิตเนี่ยใหญ่ดีแล้วแต่พอเสร็จแล้วเราต้องมาซอยย่อยว่าในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างแล้วก็ทำแล้วก็พอเราทำไปแล้วเนี่ยแน่นอนก็จะเกิดจะเจอปัญหาถูกไหมคะเราสามารถปรับแผนได้ปรับแผนการได้แต่อย่าไปเปลี่ยนแปลงที่เป้าหมายเราจะมีรีซอร์สนะผมในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยจะมี3รีซอร์สสำหรับคนใหม่ที่เริ่มต้นอันแรกเลยคือผู้สปอนเซอร์เราเพื่อนเราที่ชวนเรามาคนเนี้ยนะครับคือคนที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นกับเราคนที่2คือ Apply Platinum มรกตหรือเพชรในสายงานหรือทีมเซ็นเตอร์ที่เราทำงานอยู่ Apply ไปหาเราที่บ้านได้ครับเราไม่ว่างเขาไปหาที่บ้านได้แต่เซ็นเตอร์ไปหาเราไม่ได้ครับหรือมีตติ้งที่เขาจัดไปหาเราไม่ได้เราต้องวิ่งไปหาส่วนสุดท้ายนั่นคือ Amway Amway เองถามว่า Amway นั่นเป็นด่านสุดท้ายเป็นที่รองรับสุดท้ายของเรื่องความรู้และข้อมูลทุกอย่างเราต้องอย่าปล่อยให้เขาตามเราไปเรียนรู้ธุรกิจเราต้องตามเขาไปเรียนรู้และไปทำธุรกิจผมวันที่เริ่มต้นเนี่ยผมจำความรู้สึกได้เลยเป็นความคิดเล็กๆตอนนั้นนะว่ารู้สึกว่าเราเริ่มช้าแล้วเราก็ไม่รู้เลยอัพไลน์เราเนี่ยวันนึงเขาจะไปติดอยู่ในโหมดทำธุรกิจหรือเปล่าเพราะแอมเวย์เขาคุยกันดิทำเสร็จเพื่อเขาจะชิลจริงไหมก็ถ้าวันนึงเราทำไปเสร็จแล้วอัพไลน์เราเป็นเพชรแล้วเขาชิลแล้วเราจะไปเรียนรู้อะไรกับเขาได้เยอะถ้าวันที่เขาพักผ่อนแล้วอยากให้ใช้เวลาตัวนี้คิดเยอะๆนะครับผมในช่วงที่เราเริ่มต้นแล้วก็ตัดสินใจทำทุกอย่างที่มันต้องทำในวันแรกไม่ว่าจะทำอะไรนะคะใช้ใจทำนะแล้วเดินหน้าพยายามอย่ายอมแพ้คำนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเรายอมแพ้ไปแล้วนะอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วพยายามเดินไปให้ถึงเมื่อเราถึงแล้วเราจะมองกลับมาแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยแม้จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างแม้มันจะไม่ใช่เราบ้างในบางครั้งเนี่ยแต่มันคุ้มค่ามากๆนะกับสิ่งที่เราได้รับและหนูเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันทุกคนค่ะ Do today what others want so you can do tomorrow what others can'tทำวันนี้นะครับผมในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำเพื่อที่ว่าวันพรุ่งเนี้ยเราจะทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันได้ Live as if you die today but dream as if you live forever นะคะให้เราใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนจะเป็นวันสุดท้ายเนี่ยในวันนี้นะแต่ให้เราฝันเนี่ยเหมือนว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไป